เสียประตูเสียประตูในครึ่งแรกเนี่ยเสียง่ายไปเสียง่ายไปเพราะนั้นพอเสียประตูปั๊บก็เป็นเกมที่เหนื่อยแต่ครึ่งหลังก็กลับมาดีแต่ว่าพอ3ลูกก็ยากแล้วเพราะนั้นนี่ถ้าจะเป็นแชมป์ก็ต้องเป็น4ลูกเพราะนั้นเป็นงานหนักนะแต่นักเตะเข้มแล้วก็กองเชียร์ด้วยครับนั่นเองก็ตามเชียร์ในระดับดิวิชั่น1ตามเชียร์ต่อไปครับในความรู้สึกลึกๆของอาจารย์เสียใจไหมอาจารย์ก็เสียดายแต่ไม่เสียใจเสียดายโอกาสเรามีโอกาสเป็นแชมป์แต่ไม่สามารถที่ว่าจะเอาแชมป์ได้ถือว่าเป็นผิดพลาดแม่อาจารย์มันก็เสียประตูอย่างที่บอกนะเราเสียประตูง่ายไปเพราะนั้นเวลาจะเอากลับเนี่ยก็งานหนักอนาคต